สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ผัวออกกฎประหลาดให้ลูกสะพ้ายลดน้ำหนักก่อน10โลก่อนแต่งงานเป็นปัญหาที่ผู้หญิงทุกคนไม่อยากเจอเลยจริงๆสำหรับปัญหาแม่สามีกับลูกสะพ้ายที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินเรื่องราวว่าจะทำอะไรก็จะดูขัดใจไปหมด บางคู่อาจจะลดแรงปรบางคู่อาจจะลดแรงประทะด้วยการแยกบ้านออกมาบางคู่อาจจะลดแรงประทะด้วยการยอมตามใจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือไม่อย่างนั้นก็อาจถึงคราวต้องเลือกว่าจะเอาแม่หรือเอาเมียซึ่งล่าสุดได้มีเรื่องราวน่าปวดหัวของแม่ผัวลูกสะพ้ายที่หลายคนก็งงใจว่าแม่ผัวเป็นอะไรกันแน่ เนื่องจากเว็บไซต์ต่างประเทศราย,รายงานว่านางหลิวยี่ลี่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลดน้ำหนักได้เผยเรื่องราวผ่านรายการหนึ่งว่า เธอได้เจอกับลูกค้าสาวคนหนึ่งที่เตรียมตัวจะแต่งงานในอีกประมาณ6เดือนข้างหน้าและลูกสะพ้ายได้มาที่คลินิกพร้อมกับว่าที่แม่สามีเพื่อปร,รึกษาว่าทำอย่างไรลูกสะพ้ายถึงจะลดน้ำหนัก1ิกิโลกรัมได้ภายใน6เดือนเนื่องจากครอบครัวนี้เป็นครอบครัวคนมีฐานะและลูกสะพ้ายต้องสวยไร้ทิติในวันแต่งงานเมื่อเดินเข้างานลูกสะพ้ายต้องไม่ดูอ้วนไม่อย่างนั้นทั้งครอบครัวจะอับอายขายขี้หน้า เลวิลี่บอกว่าเธอได้นัดลูกสะพ้ายให้มาพบกันทุกสองสัปดาห์และได้กำหนดตารางว่าวันนี้ควรกินอะไรและให้ลูกสะพ้ายจดไว้ว่าแต่และว,วันทานอะไรบ้างเพื่อที่จะประเมินเรื่องโภชนาการได้แต่และว,วันหนึ่งทางลูกสะพ้ายก็บอกว่าเธอทั้งพยายามกินอาหารควบคุมน้ำหนักทั้งออกกำลังกายแต่น้ำหนักก็ยังไม่ลดและเป็นไปได้หรือไม่ที่ความเครียดจะทำให้น้ำหนักไม่ลง จากนั้นลูกสภัยก็น้ำตาแตกร้องให้ระบายความในใจออกมาว่าเธอไปหาแม่สามีที่บ้านในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และแม่สามีก็พยายามจะควบคุมการกินของเธอโดยการที่แม่สามีจะให้กินข้าวแค่ไม่กี่คำ ถ้าคีบกินเนื้อแม่สามีก็จะเอาตะเกียบตีมือต่อหน้าคนทั้งบ้านที่นั่งอยู่บนโต๊ะอาหารจากนั้นแม่สามีก็ตะโกนอย่างแรงว่าอยากกินอีกต่อหน้าเธอและบังคับให้เธอไปล้างจานและบอกว่าการยืนนานๆจะช่วยให้เธอผอมลงได้ทั้งนี้ในตาราังอาหารน,านั้นหรือยี่ลิพบว่าวันหนึ่งสไปายสามารถปล่อยฟรีด้วยการทานเค้กวันเกิดได้แต่ลูกสไปายคนนี้บอกว่าเธอไม่ได้กินเค้ก เธอร้องไห้แล้วบอกว่าแม่สามีตัดเค้กและแบ่งให้แต่คนอื่นไม่ยอมแบ่งเค้กให้เธออย่างไรก็ตามคำพูดที่น่าช้ำใจที่สุดก็คือทางแม่สามียังตั้งกฎประหลาดหากต้องการแต่งงานกับลูกชายแม่คือต้องไปลดน้ำหนักก่อนแล้วถึงจะสามารถท้องได้โดยที่สามีไม่รู้เรื่องนี้เลยและชอบล้อเธอว่าอ้วนแบบนี้ท้องไม่ได้หรอกจนทำให้ฝั่งลูกสะพ้ายเป็นทุกอย่างมากและร้องไห้ทุกครั้งเวลาที่มาคลินิก ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ออนไลน์ขอบคุณครับ